ผมตื่นมาแบบนี้ทุกวันเลยครับมาเช็คกับตัวเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความฝันน้อยคนมากนะครับที่จะได้เป็นแฟนกับคนที่ตัวเองแอบชอบแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ